สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพอกันคือเก่าเป็นประจำพี่น้องครับพอกับเบาเปียกกับเมนูแซ่บๆพี่น้องครับบรรยากาศโอ้คักอยู่มื้อนี้บ่ค่อยแดดพี่น้องครับบรรยากาศดีเหมาะสําหรับเฮ็ดเวียกเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮาพี่น้องมื้อนี้เฮาก็ได้เป็นซอยจุพี่น้องแซ่บๆคือเก่าพี่น้องครับโอ้จิ๋มย่ํามื้อสวยพี่น้องมื้อนี้ผมบอกเลยว่าเนื้อสดคักครับพี่น้องครับแซ่บเลยล่ะมื้อนี้ครับมาบ่ต้องบ่หลายพี่น้องครับลุยเลยมามื้อนี้มีแล้วพี่น้องครับแนวแกะแกะข้าวโอ้หิวข้าวแล้วบัดนี้พี่น้องมาโอ้โอ้เอาก่อนพี่น้องออกหอนทองบอกเลยนี่30จิบเป็นจังซี่พี่น้องบ่ได้มันบ่ได้เป็นแผ่นครับตับอีได้3คำพี่น้องมาๆๆโอ้หิวข้าวแซ่บๆพักเฮากับยังก็มะละมะละบ้านเฮาพี่น้องครับนี่ครับหมากมันหมากน้อยๆนี่แซ่บนี่แซ่บดีกว่าหมากใหญ่เด้ผมว่าแผ่นใหญ่เลยโอ้ประกาศเห็นต้นน้อยอยู่พอดีเนี่ยพี่น้องนะสดนี่เหมือนแก้วนี่ผมเฮ็ดเพื่อมาสดครับพี่น้องนี่ว่ามันลืมอย่างลืมพริกพี่น้องมาละพี่น้องพริกมานี่แบบนี้ครับโอ้มากระแซบใบกระแซบได้ทำไงกรอบดีขนาดเลย
แต่ผมก็บ่ค่อยมักเผ็ดดอกครับแต่ว่าคันบ่เผ็ดมันก็บ่แซ่บปับเปียสดสดเลยเด็ดพี่น้องของเสียบพี่น้องกินน้ำไหนก็เสียบพี่น้องอันนี้เป็นลูกเต๋าเนี่ยครับเป็นไงครับโอ้เห็นป่ะเห็นละเห็นโอ้เนี่ยปากเฮียคำละอยากเพียงประมาณมันเนี่ยคมดีแท้ๆคันเพชรนะมีน้ำหูน้ำตาเลยพี่น้องจวดเบิดแองแฝงพี่น้องของเสียบคักโอ้อิ่มพี่น้องนะโอ้สุดยอดพี่น้องครับเอ้าสุดท้ายนี้ผมจะบอกเด้อครับพี่น้องว่าซอยจุนะพี่น้องเนื้อนะเลือกกินเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็แล้วถือกันจะเป็นอีสานบ้านเฮานี่สิบ่ค่อยถือครับเนื้อสิเป็นเนื้อนมเนาะส่วนมากทั้งภาคกลางทั้งนั้นน่ะเพิ่นสิถือเนื้อนมมันก็กินก็สิซอยจุก็สิบ่แซ่บแน่แต่ว่าแถวอีสานเนาะบ่ว่าแต่หนองคายแถวอุดรอีสานนี่ภาคอีสานนี่ก็สิถือหัวกระจอนบ้านเฮาพี่น้องมันสิกินก็แซ่บบ่คือจังเนื้อหัวนมพี่น้องกินผู้ที่เพิ่นกินหัดกินใหม่ๆน่ะบางครั้งก็ว่าอุ้ยตับมันคาวหยังเนาะมันสิถือเนื้อบ่สดเนื้อบ่โมเมนเนื้อกระจอนบ้านเฮาครับพี่น้องโมเมนคู่ขุนโมเมนอันนั้นเนาะแต่ว่าเนื้อแถวบ้านเฮานี่จะแซ่บตับนะตับบ่ว่าตับเนื้ออันใดทุกอย่างน่ะมันจะแซ่บจ้ะนั่นเบิดแม่แท้หนองคายเฮานี่ครับก็เป็นยาที่มันธรรมชาติดีเราเพิ่นก็จะเลี้ยงธรรมชาติถือว่าโอ้แซ่บพี่น้องครับมาลองเบิ่งเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ต้องใหม่ๆครับพี่น้องครับเอาสุดท้ายนี้ก็ถ้ามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับพี่น้องครับ
เอามื้อนี้บ่าวเปียกก็ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ